อโลฮาชาแนลง่ายๆสไตล์รถเมย์มาแล้วนะคะวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะพามาเสริมสวยกันค่ะรถเมย์จะพาไปสักคิ้วค่ะเพราะว่าร้านนี้ถือว่าเป็นร้านประจำของรถเมย์ตามมาตั้งแต่ที่เก่าจนย้ายมาที่ใหม่ใหญ่โตรถเมย์ก็ยังมาทำที่นี่อยู่นะคะร้านนี้เป็นร้านดังขนาดที่แบบเขาใช้ชื่อว่าร้านที่ดาราเลือก wow. พูดอย่างนี้เลยนะดารามาทำเยอะจริงๆเพราะว่ารถเมย์มีโอกาสมาที่นี่แล้วก็เจอหลายคนทีเดียวนะคะวันนี้เราจะพาไปดูขั้นตอนการทำมีคนถามมาเยอะมากว่าเฮ้ยสักคิ้วมันทำยังไงอ่ะสักแล้วเจ็บหรือเปล่าแล้วหลังจากที่มันทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนเดี๋ยววันนี้รถเมย์จะพามาดูแบบละเอียดเลยค่ะตอนนี้ถึงแล้วลงไปพร้อมกันเลยค่ะนะคะน้องอมเองอมไม่ลงอ่ะอาจารย์อมค่ะโอ้ยใครละคุณสวัสดีค่ะต้องมียศให้อมนิดนึงนะโอ้ยเดี๋ยวนี้เรียกน้องอมเขาไม่ลงนะต้องเรียกอาจารย์มีคนเยอะๆแหมแต่จริงเขาอายุน้อยกว่าเราอีกนะใช่ใช่วันนี้ต้องแวะเวียนมาแบบเติมคิ้วซะหน่อยเติมความสวยเติมความเป๊ะปังเติมความเด็กความอะไรนะหัวฟูอะไรไม่ใช่หัวนี้นะไปขั้นตอนแรกเราต้องไปทำอะไรก่อนแปะยาชาฮะไปแปะยาชากันค่ะพี่จ๋าแปะยาชาค่ะเราก็เอายาชาป้ายคิ้วกันไปเลยจ้าเย็นๆนะจ๊ะใช่แล้วฮะคือไม่ใช่ลิ้นยาทำให้เย็นนะฮะเอายาชาใส่ตู้เย็นจ้าแล้วก็มาแปะเรารู้สึกว่าเย็นแต่ว่าดีนะจะได้เหมือนกับสบายๆใช่ฮะในระหว่างที่เราแปะยาชาไปนะคะมันใช้เวลาต้อง45นาทีถูกไหมใช่ครับเมากับน้องนิดนึงหลายคนคงอยากรู้ว่าที่มาที่ไปโอมคืออะไรโอมเป็นช่างแต่งหน้ามาก่อนอยู่กองถ่ายโอมทำหนังโฆษณาอยู่ดีทำไมจับผ้าจับผูกมาเป็นแบบว่าคนสักคิ้วใช่ไหมฮะสักคิ้วมีอยู่วันนึงช่างทำผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเธอเป็นคนแบบดูบุคลิกแบบโง่เฮงเหมือนจะรวยอ่ะแกไปดูดวงไหมเราก็เลยอ้าดูดวงเหรออ่ะชอบก็เลยไปดูดวงชีวิตเปลี่ยนเพราะหมอดูคงไม่ทำตามหมอดูไม่หมอดูบอกให้คุณทำอะไรหมอดูบอกว่าให้ไปเรียนอะไรก็ได้บางอย่างเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงคือให้เราหากินกับผู้หญิงเอานี้ตอนนั้นคืองงมากพี่เมย์ว่าจะเอาอะไรดีว่าจะเอาขนตาเพราะตอนนั้นเขาไม่ได้บอกมาเลยว่าให้เราเรียนไปสักคิ้วเราบอกเขาบอกว่าให้เรียนอะไรก็ได้เราก็เริ่มงงครับตอนนั้นสักคิ้วมีน้อยมากต่อขนตาเหรออุ้ยไม่ชอบเลยอ่ะทำเล็บเหรออุ้ยเหม็นผงอะคริลิกอะเรื่องเยอะชอบแล้วมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยจนในที่สุดขับรถผ่านโรงเรียนสอนสักคิ้วก็เลยเอ๊ะสักคิ้วมันเป็นยังไงเลยก็เลยลองเซิร์ช Google ดูปรากฏว่าอ้าวสักคิ้วมันสวยนี่มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่เราเข้าใจก็เลยเอาเงินเก็บเนี่ยทุ่มเลยบินไปเรียนหลายประเทศมากใช่ฮะอ๋อนี่คุณใช้เทคนิคจากหลายประเทศมาทำเลยใช่แล้วฮะจริงๆแบบว่าจะบอกว่าการสักคิ้วหลายคนอาจจะเข้าใจที่เราไปถามเฮ้ยตกลงสักเพ้นมันต่างกันยังไงคือจริงๆแล้วว่าสำหรับโอมนะฮะถ้ามีการเอาเข็มแทงผิวปุ๊บเนี่ยโอมขอเลขสักหมดแต่ยินน่าจะสักวิธีไหนหรือจะสักแพทเทิร์นไหนจะสักความลึกแค่ไหนนะอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้ามีการแปะยาชาเอาเข็มจุ่มสีปักลงไปในผิวเนี่ยนั่นคือการสักเรียกสักเนาะใช่แต่ของโอมทำคือมันเป็นเส้นน่ะแล้วมันแบบมันกี่มิติแล้วตอนนี้พอมันมีการพัฒนาเทคนิคหรือแพทเทิร์นเรามาเรียนรู้ลึกถึงเรื่องชั้นผิวหนังคุณภาพของสีเรามีการพัฒนาว่าเราควรจะเอาสีฝังไปอยู่ในชั้นเท่าไหร่ของผิวเนี่ยมันเลยทำให้ทุกอย่างในตอนปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนพอเราทำไม่เหมือนสมัยก่อนแน่นอนว่าเราต้องมีการรีแบรนด์เรียกคำศัพท์ขึ้นมาใหม่นิยามคำศัพท์ขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดคำแบบคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาให้ลูกค้าลืมไปว่าเอาว่าสักคิ้วสมัยก่อนการนี้มันคนละแบบนะเราเลยมีการเรียกตามแต่ละเทคนิคเช่นเพ้นคิ้วลงสีฝุ่นคิ้ว6มิติ3มิตินะฮะแล้วแฮร์สโตรกอะไรเงี้ยครับจะมีการเรียกเยอะมากแล้วแต่วิธีแต่คำมันทำให้เราความรู้สึกมันซอฟลงไงซอฟลงคือแบบเฮ้ยเจ็บเป้าอ่ะแล้วมันทำนานไหมกว่าจะเสร็จหรือใช้เวลาอะไรยังไงซึ่งวันนี้เดี๋ยวรถเมย์จะพาไปดูแบบว่าวิธีการทำแบบละเอียดเลยนะคะตอนนี้เริ่มแบบว่าเริ่มช้าคิ้วตึงรู้สึกว่าคิ้วตึงถ้าหน้าตึงไปด้วยก็จะดีนะอะไรแบบนี้เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงค่ะมาชั้น2นะคะก็อันนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะมา
ทำคิ้วกันนี่มาแล้วค่ะห้องเชือกห้องเชือกห้องเชือกค่ะโอ้ห้องเชือกอะไรจะไฮโซขนาดนี้คะเพราะมีแบบว่าม่านกั้นแยกเป็นแบบสัดส่วนแล้วก็ที่สำคัญคือสะดวกสบายแล้วก็สะอาดสะอ้านมากทีเดียวจ้ะอ่ะผมมาเปล่าเปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยอ่ะต้องตบมือนะเฮ้ยเมื่อกี้นี้ทายาชาคนนึงนะแล้วสักก็กลับบ้านไปละอันนี้ห่มผ้าอีกคนนึงก็เดี๋ยวเขาจะกลับบ้านละโอ้ตายอะไรจะไฮโซขนาดนั้นทำแค่นี้แค่นี้แล้วกลับบ้านทำเป็นแค่นี้เอ้ามามาดูขั้นตอนกันว่าหลังจากทายาชาเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อนะคะโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดยาชาออกจ้ะเช็ดยาชาออกมีทายาชาไปแล้วก็จะส่งกันเลือกส่งได้หลายคนก็จะรู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะลืมถามอ่ะถ่ายไปด้วยเนี่ยหน้าเรามีเหนียงปะขอกันคิ้วนิดเดียวโอเคคิ้วเรายาวแล้วว่ามันต้องแบบแต่งทรงหน่อยเนาะใช่จ้ะคือหลังจากการสักคิ้วแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรปฏิบัติลูกค้าควรกลับไปทำเองก็คือการคิ้วไม่เคยทำเลยไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นไหมเมย์บางคนนะคิ้วโก่งใช่ไหมฮะเออแต่ว่าเรามาสักคิ้วตรงเออแต่ว่าคิ้วจริงๆคือขึ้นโก่งเวลาที่คิ้วมันขึ้นโก่งปุ๊บแล้วรอยสักกับคิ้วมันไม่ตรงกันอะเสียทรงหมดพี่จะกลายเป็นคิ้วสองหางอุ้ยตายแล้วก็คือจิ้งจกสองหางถูกต้องฮะเพิ่มมิติให้ตัวเองไม่เอามิติพิษตาผงไม่เอาคือจะเขียนคิ้วต้องตีสเกลค่ะตีสเกลเพื่อให้สองฝั่งเท่ากันจ้ะให้สองฝั่งเท่ากันแล้วก็มันต้องเว้นหางไอ้ตรงหัวคิ้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะจะมีระยะของเขาอุปกรณ์ที่ใช้นะฮะก็จะมีอะไรบ้างเข็มเดี๋ยวใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งคนต่อคนคนต่อคนคนต่อคนดังนั้นจะไปทำที่ไหนต้องบอกนะว่าคุณต้องเลือกทำดีๆนะเพราะว่าถ้าเกิดทำปุ๊บแล้วแบบคิ้วพังชีวิตเปลี่ยนนะมันเรียนรู้สึกนิดๆคือเหมือนแบบเหมือนมีเส้นอะไรมาขีดๆแต่ว่าเราไม่ได้เจ็บเข็มมันเล็กมากเลยใช่ไหมเข็มเล็กมากครับพี่ต้นเมย์อันนี้คืออะไรเช็ดคิ้วหรอหมักสีจ้ะอ๋อหมักสีคือ1ชั้นปุ๊บต้องลงแบบนี้ก่อนใช่แล้วก็ถูให้สีมันลงไปในร่องที่เรากรีดไปเมื่อกี้นี้อ๋อใช่คำว่ากรีดดูน่ากลัวไหมฮะใช่ คิ้วปิงค่ะคิ้วปิงอาจจะออกมาหน้าตาแบบนี้ไหมประมาณนี้ฮะประมาณนี้หมายถึงดำๆอย่างนี้เป็นปิงอย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่นะมันจะออกมาสวยนะคุณนี่คือเราลงสีไว้เดี๋ยวเราเช็ดเราก็จะสวยแล้วใช่ฮะเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วจ้าเวลาเราไปปัดคิ้วก็แค่นี้เลยจ้าพี่ละเมย์ก็เซตคิ้วแค่แบบว่าเอามาสคาร่านะปัดให้ขนมันตั้งขึ้นอย่างเงี้ยฮะนี่อมพยายามจะแหวกคิ้วไว้ดูว่าเออรอสักทุกแอเรียนะไม่ได้มีข้ามจุดใดจุดหนึ่งไปนะจ้าเนี่ยฮะมีรอยสวยเลยอ่ะวิธีการดูแลรักษาหลังจากนี้คืออะไรอ่ะพี่อมก็คือหนึ่งคือพี่ละเมย์ห้ามโดนน้ำสำคัญมาก5วันถึง7วันก็ปัดคิ้วให้ตั้งๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่บอกตอนต้นคลิปคือการคิ้วมันเป็นการคิ้วมันเป็นอะถอนคิ้วเป็นอย่างเดียวอะถอนได้กันได้แต่เก็บตรงนิดนึงการดูแลนะฮะก็อย่างที่ผมบอกคือห้ามโดนน้ำ5ถึง7วันนะฮะแล้วก็เจลนี้คือเจลบำรุงผิวไม่ได้เกี่ยวกับรอยสักไม่ได้แปลว่าทาเยอะแล้วสีจะติดดีอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นพี่เนยสตาร์ทวันที่อีกสัก2วันน่ะเริ่มสตาร์ทได้2วันวันที่2วันที่3ไปแล้วก็ค่อยๆทาเจลไปก่อนโอเคค่ะแล้วก็ทาให้น้อยไม่ทาเยอะก็คือทาให้สะเก็ดมันลอกจริงๆอ่ะมันลอกแต่มันไม่ได้ลอกแบบชีวิตไปไหนไม่ได้นะคือมันจะเป็นสะเก็ดมันเป็นสะเก็ดแผลเล็กๆแล้วเวลาลอกมันจะลอกเป็นเส้นอันนี้จากประสบการณ์ตรงแต่แม่ได้แต่อย่าเขียนคิ้วปล่อยคิ้วไปคุณจะทาตาปะมาสคาร่าอะไรเรื่องของคุณแต่เวลาล้างเวลาเช็ดคุณใช้เฉพาะตาเดี๋ยวไปทำให้ดูเพราะว่ารถเมล์เนี่ยเชี่ยวชาญมากประทำมาหลายปีนี่นะคะพี่รถเมล์จัดไปค่ะขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณพี่รถเมล์มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาอัปเดตกันซะหน่อยว่าหลังจากสักคิ้วไปเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นคืนที่2แล้วรถเมล์เริ่มทำวันที่8วันนี้เป็นคืนวันที่10นะคะมันเริ่มแบบให้ดูใกล้มันเริ่มมีความเป็นสะเก็ดเราอาจจะเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบมันดูเข้มนิดนึงคือปกติมันจะเป็นแบบนี้แต่หลังจากประมาณสัก7วันเนี่ยมันจะเริ่มลอกช่วงเนี้ยสักวันที่2วันที่3มันจะเริ่มคันเขาถึงมีออยล์เมนต์อันนี้มาให้เราอะนะคะเนี่ยที่โอมให้มาจากที่ร้านวิธีการคือเราเอาคัตเติ้ลบาดเนี่ยแล้วก็ทาออยล์อันนี้นะคะไปที่บนคิ้วเราไม่ต้องหนามากก็กลางคืนก็ไม่เป็นไรเราทาเฉพาะก่อนนอนเพราะว่าเวลามันแห้งมันคันนะนึกออกไหมแล้วอยู่ดีเราจะไปยืนกันคิ้วมันดูแบบตลกอ่ะอยู่ดีไปยืนเกาคิ้วอย่างเงี้ยไม่ได้เลยฮาเลยนะคะที่สำคัญอีกอย่างนึงไอ้สิ่งที่มันควรจะต้องระมัดระวังเลยก็คือ
หางคิ้วเจ้าค่ะบอกเลยว่าหางคิ้วเนี่ยเป็นตัวที่แบบมันจะลอกก่อนกับไอ้หัวคิ้วเนี่ยมันจะลอกก่อนดังนั้นถ้าคุณอยากให้สีมันติดทนดีอ่ะพยายามรักษาหางคิ้วของคุณเอาไว้ให้ดีกับหัวคิ้วเนี่ยมันจะได้เป็นเส้นสวยอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยววันต่อไปรถเมย์มาอัปเดตให้ดูว่าเวลามันลอกมันเป็นยังไงด้วยค่ะวันนี้วันที่4แล้วนะคะก็มาลองดูกันว่าคิ้วเป็นยังไงบ้างเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มมีความลอกนะคะกลางคืนก็อาจจะรู้สึกแบบรำคาญมีความคันเวลาคันก็ทำอย่างนี้กดจิก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 อย่างเงี้ยเนี่ยเริ่มลอกเห็นไหมหัวคิ้วมันเริ่มลอกก็ปล่อยให้มันลอกไปนะคะหางคิ้วอาจจะแบบเอ้ยเริ่มลอกไปหมดละนี่แหละอีกแป๊บนึงมันใกล้จะลอกหมดแล้วอดใจรอสักวันสองวันนะจ๊ะเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ดูอีกค่ะนี่ค่ะวันนี้เอายาทาคิ้วเหมือนเดิมวันนี้วันที่5แล้วนะคะก็จะเริ่มมีสะเก็ดหลุดออกมาเพราะว่าวันที่5สะเก็ดจะเริ่มหลุดตามนี้จ้ะผ่านไปแล้ว6วันจ้าคิ้วเราเป็นแบบนี้นะคะลอกออกไปหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือไม่ได้เขียนอะไรเลยเห็นไหมชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะมากคือตื่นเช้ามาคุณสามารถที่จะมีคิ้วแล้วก็แบบว่าสวยได้เลยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ที่สำคัญคือคุณต้องเลือกร้านที่มันสะอาดแล้วก็ดีหน่อยนั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะรถเมล์โลห้าชาแนลวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะยังไงฝากติดตามกันต่อนะคะ subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย